จะแสดงถึงเรื่องกรรมว่าถึงเรื่องกรรมกรรมในทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้มากมายหลายอย่างแต่ว่าอันนั้นท่านแสดงไว้ตามตำราตำราผู้สนใจศึกษาตามตำราเพียงพอเข้าใจได้เห็นได้ความรู้กว้างขวางท่านแสดงไว้ดีแล้วทุกอย่างแต่นี่จะแสดงเฉพาะถึงเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือว่ากรรมที่เราจะนำคนให้ไปเกิดในคตินั้นจะพูดโดยเฉพาะทั้งเรื่องกรรมนิมิตกับคตินิมิตกรรมเนี่ยหมายความถึงการพร้อมเพียงกันเฉยเลยไม่เมื่อแตกเมื่อดับตายแล้วจะทิ้งทอดทิ้งไว้ในดินนี้เป็นนักปัญญาสมุทรเรียกว่ารูปตาไปทางข้าของมันไม่ได้รับรู้ด้วยแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันคือกายกับใจร่วมกันทำงานก็จริงอย่างว่าไปลักห่อผมขโมยของเขาไปตีศีรษะเขาทำทุจริตประพฤติต่างๆนานาในเมื่อถูกจับกุมหรือรับหมายเสียโทษกายนั่นแหละจะต้องได้รับให้ปรากฏเช่นเขาจับมันก็ต้องจับที่กายเขาไปติดคุกติดตารางก็ไปติดคุกที่กายหรือเขาจะไปฆ่าไปประหารเขาก็ประหารที่กายในขณะนี้เนี่ยกายรับภาระหนักกว่าใจแต่ความจริงใจก็รับภาระหนักเหมือนกันไม่มีใครเห็นด้วยความทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจนั้นจะหนักยิ่งกว่ากายไปเสียตามเพราะกายนั้นเช่นว่าเข้าไปประหารเข้าไปฆ่าถ้าหากว่ามีใจมันก็มีความรู้สึกแล้วใจเป็นคนทุกข์ใจเป็นคนเดือดร้อนกายนั้นถึงเขาจะไปขาไปสับไปบั่นไปทอนเหมือนกับมึงก็ทอนกล้วยหรือทอนไม้ทอนอย่างเท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรอวรไม่มีความอะไรอวรอะไรเลยขาก็ขาไปสับก็สับไปทีก็ทีครับมันไม่มีอะไรอวรกับความเป็นอยู่ของมันหรอกผู้อะไรอาวรณ์ผู้เป็นทุกข์เดือดร้อนคือตัวใจนี่ในขณะที่อยู่ร่วมกันทำร่วมกันเวลารับผลกรรมก็รับร่วมกันเวลาที่มีชีวิตอยู่เวลาแตกเวลาดับคิดใจหนีจากล่างแล้วกายไม่ได้รับรู้ใจเป็นคนนับคนเดียวกรรมต่างๆที่เป็นบาปหรือเป็นบุญก็ตามถ้าพูดส่วนก็ส่วนไม่ช่างเลยกรรมเป็นคนนับหอกเป็นคนเดียวหมดในขณะที่นี้จากกันก็ต่างคนต่างไม่อะไรอาวรณ์กันเช่นกายมันจะแตกดับใจก็หนีไปคนเดียวไม่ได้ลำได้ลากันเลยหรือกายจะหนีจากใจบางครั้งบางคราวเช่นรถชนตายก็ดีหรือว่าฟ้าผ่าก็ดีเกิดพุทธวิเศษตายด้วยประการต่างๆเวลาดับเวลาตายก็ตายวูบว่าก็ไปเดียวก็ดาวไม่ได้ร่ำได้ลาใจเลยนั่นเขาอยู่ด้วยกันมาครั้งแรกนะชนิดสนมกลมกลืนกัน
เวลาที่จากกันจริงๆจังเพื่อต่างคนต่างไปมาหลายคนกันก่อนคนเราตัวคนเราจะมีอย่างนี้คนที่ไปยึดไปถือนะไปยึดไปถือลักลุ่มแรงๆเนาะไปยึดว่าความยึดถือนั่นแหละที่ท่านเรียกว่ากิเลสยึดถือว่าเป็นของกูของกูเรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมกรรมนี่แหละเป็นของมีผลมีกำลังมากไม่มีใครสามารถที่จะหยุดกันหรือต้านทานหรือแก้ไขในเรื่องประการต่างๆกรรมตัวนี้มีหนทางแก้ไขด้วยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทำกรรมทั้งหลายกรรมชั่วโดยประการต่างๆโดยอำนาจของกิเลสคิดว่าจะแก้ไขที่หลังหรือบางคนยังพูดดันทุรังได้อีกว่าไปต่อสู้กันอยู่ในโลกเพื่อไปแก้ไขสถานการณ์อุบาทอย่างนี้เป็นต้นความเป็นจริงมันไม่มีหนทางหรอกคนเราจะตายมันต้องมีเครื่องดึงดูดชักจูงคือกรรมเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตผู้ที่ทำบุญทำทานสร้างกุศลมากมายจิตใจเบิกบานยิ้มเอิบในคุณงามคนดีในขณะที่เมื่อเราเมื่อเขาจะตายคนจะตายมันต้องหมดความรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บและปวดใจนั้นทอดทุระตายแล้วจึงค่อยตายในขณะที่ใจทอดทุระนั่นน่ะทอดทุระกายนั้นไม่ยึดกายในขณะนั้นนิมิตจะเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างว่าเราเคยได้ทำบุญมากนะอธิบายแล้วจะทำบุญอะไรก็ตามเช่นว่าทำบุญมหากฐินหรือกองบวชสร้างกุฏิศาลาจิตใจเราอิ่มเอื้อปีตื้มปีติในการที่เราสร้างอันนั้นในขณะที่ว่าเนี่ยจิตใจเราไม่ได้ยึดเอากายปล่อยวางเหลือจิตใจในขณะนั้นภาพของกรรมคือการกระทำจะมาปรากฏขึ้นในขณะปรากฏภาพที่เราทำดีนั่นแหละเห็นเราเคยสร้างกุฏิเวลาเราสร้างในตำแหน่งใหญ่โตโหฐานไม่เคยสดงดงามอะไรหรอกเทวาปรากฏในขณะนั้นมันจะสวยสดงดงามขอขอนาเพิดเพลินเจริญใจอย่างยิ่งในขณะนั้นจิตจะต้องยึดเอาเป็นอารมณ์ถือเป็นอารมณ์แน่วแน่ในเรื่องนั้นนี่เรียกว่ากรรมนิมิตคือการกระทำคตินิมิตนั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดาหรืออะไรก็ตามเถอะมนุษย์ก็ตามเถอะที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงามหน้าเพื่อเพลินเจริญใจมาเลี้ยงล่อเลี้ยงเรียกร้องหรืออ้อนวอนร้องขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่องค์ผงนายอยู่นายชอบนายชมซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่เช่นนั้นมาห่อมาล้อมมาล่อง
บ้านใหญ่เมืองหลวงที่ไหนมันสวยสดงามเราได้ยินได้ข่าวมีคนแล้วคนหนึ่งมาอ้อนวอนร้องขอรับรองทุกอย่างเครียดดูดไม่ได้อะไรให้จะอดอยู่ได้ก็ต้องไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยังเห็นพระชัดโตกว่านั้นอีกเห็นเป็นภาพเป็นบ้านเป็นเมืองสวยสดงามจริงเห็นได้ชัดได้ส่วนอีกอันนี้เรียกว่าคตินิมิตคติที่จะไปมองเห็นที่จะไปอันนี้ทั้งกรรมที่ดีทั้งกรรมที่ชั่วละกันเราเคยทำบาปกรรมทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆคิดชั่วช้าเร็วตามเช่นนักต่อโกงขโมยฆ่าสัตว์ตะเทียทุกที่ด้วยประการต่างๆในเวลาที่ในขณะที่ว่านั่นน่ะในขณะจิตที่มันปล่อยวางฝ่ายมันจะปรากฏภาพที่เราทำความชั่วนั้นให้เห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจจะระลึกคิดถึงละแล้วเราไม่ลืมไปแล้วนานแสนนานทีเดียวแสดงขึ้นมาปรากฏในใจหรือบางที่อาจจะแสดงออกภายนอกก็ได้เช่นคนฆ่าหมูฆ่างัวในขณะนั้นจะแสดงอาการทางกายทำท่าทีปฏิกิริยาในการที่เราคิดทำความชั่วแล้วล่ะฆ่าหมูฆ่าวัวน่ะให้คนอื่นปรากฏทั้งที่เรามีสติอยู่แต่มันปรากฏขึ้นหรือว่าบางทีกับในขณะนั้นอาจแค่เผลอสติก็ได้แต่ทำให้ปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่ายังไม่ทันแตกทันดับคือกายกับใจยังรวมกันอยู่ถ้าหากว่ายังเหลือแต่ใจอย่างเดียวคือมันทอดทิ้งกายจะได้ดังอธิบายมานั้นมันจะปรากฏภาพความชั่วของตนนั้นให้เป็นเหตุให้จิตตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายหรือกวาดเฉียวหน้าตัวอย่างแสนสาหัสเช่นปรากฏว่ามีคนใจมันหิดโหดร้ายหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวมาลากมาผูกมัดเข้าไปกระชากขู่เข็นเนื้อประการต่างๆจะร้องขออ้อนวอนจะเท่าไรก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ให้อภัยเสียด้วยมีแต่ปรากฏเห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นคิดตกสะดุ้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นี่เรียกว่ากรรมในทางชั่วกรรมนิมิตคตินิมิตอาจจะไปเห็นที่เราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมฐานเพลิงไฟลุกโซนอยู่ตลอดการเวลาคลองไฟใหญ่ไฟโตรั่วเห็นสถานที่อันทุรกันดารหมดอย่างยากแค้นเดือดร้อนในประการต่างๆสถานที่ซึ่งเราจะเขาจะเอาเราไปนะในสถานที่นั้นจะเห็นอย่างนั้นเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวแสนสุดขนาดแต่ไม่สามารถจะแก้ไขได้อันนั้นเรียกคตินิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตทั้งสองอย่างนี้นะอาจอันใดนี่จะเกิดก่อนก็ได้กรรมเกิดนิมิตเกิดก่อนก็ได้หรือคตินิมิตเกิดก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้แหละจะมีเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตใจของเราที่ทอดทิ้งจากกายแล้วนะให้ไปเสวยหากจะมีปัญหาถามว่าทำไมในเมื่อกายกับใจยังกรองดองสามัคคีกันอยู่ทำก็ไม่เห็นทารุณโหดร้ายเฉยๆนะแต่เมื่อจิตใจนี่
ทอดทิ้งกายแล้วทำไมจึงทำให้หัวร้ายหรือปืนแสดงอาการหัวร้ายหรือปืนมันเป็นธรรมดาทั้งเรื่องใจหรือเปล่าถ้ายังอยู่กับกายพร้อมเพียงกับกายมีการที่จะลดเรื่องและแก้ไขได้สมมติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยเราก็สามารถที่เมื่อเหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจมันอ่อนเพลียเสียที่ใจแต่ครั้งนี้เราหิวอ่อนเพลียหิวเข้าก็หายน้ำแล้วก็เอาน้ำมาดื่มมาดื่มที่กายแล้วเข้ามาทานที่กายใจก็ค่อยสบายนี่ช่วยกันแก้ไขกันได้ใจยังเหลือใจเดียวแล้วมันหมดทางไม่มีทางแก้ไขเหตุใดมันทุกข์จนทุกข์แสนสาหัสทุกข์ก็ทุกข์แสนที่มีสิ่งเดียวเหลือสิ่งเดียวจริงว่าแล้วก็เป็นของเบาอีกด้วยของเบาๆนั่นไม่ว่าอะไรละลองดูภายนอกแล้วก็แล้วกันรถวิ่งตามถนนหนทางพอพลาดกับบางครั้งบางคราวก็พอมีหนทางแก้ไขหรือสามารถที่จะปลดเครื่องแก้ไขด้วยประการต่างๆนั้นถ้ามันเยอะเกินหรือบาปแสดงแต่หากว่าเครื่องบินถ้ามันพลาดอยู่บนอากาศไม่มีที่เกาะเกี่ยวเดี๋ยวว่าแต่พลาดเลยเพียงมันแฉลบนิดหน่อยเท่านั้นล้มเลยทีเดียวดูว่าวก็แล้วกันขึ้นอยู่บนอากาศเป็นเที่ยวบนอากาศมันของเบาเบาพอแฉลบก็วูบลงเลยคล้องเบาเหมือนกันใจเป็นคล้องเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงได้เอียงไปทางไหนแล้วไปอย่างสุดขีดเลยเหตุนั้นเมื่อสุขก็สุขจนสุดขีดทุกข์ก็ทุกข์จนสุดขีดมาตอนนี้ยังเรียกว่ามันมีหนทางแก้ไขแล้วจะไปแก้ไขตอนไปมีตายตอนตายไปแล้วจะไปแก้ไขจะไปหวังมีทางที่พูดนี้พูดถึงเรื่องนรกที่เขาที่ท่านเรียกว่านรกทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือสวรรค์ได้ความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลพูดกันเฉพาะในตอนนั้นแหละในตอนที่จิตมันนี้ที่มันวางทอดทิ้งล่างนะไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินได้อยู่บนอากาศสังหาที่ไหนพูดเฉพาะในขณะนั้นน่ะขณะที่จิตมันถอนจากล่างแล้วเกิดกรรมนิพพานนั่นปรากฏเห็นนรกถอนขึ้นตรงนี้เห็นนั้นผู้ที่มาเข้าใจในเรื่องทั้งหลายมีแล้วนะจะแก้ไขตนเองก็แก้พึงแก้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คือกายกับใจร่วมกันนี้จะเจริญให้มีคุณงามความดีเจริญงอกงามขึ้นกับพากันพร้อมใจกันเจริญแล้วรีบเจริญซะจะเมื่อมีกายกับใจพร้อมกันรู้สึกตนแล้วแก้ไขได้แล้วชั่วแล้วแก้ไขได้แล้วดีแล้วทำเจริญนี่ยิ่งไปได้หากว่ากายทอดใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีทางแก้ไขเลยผลนั้นเรียกว่ากรรมผลของกายกับใจร่วมกันทำนั่นเรียกว่ากรรมกรรมนั่นจึงค่อยมาต่อแสดงปรากฏกรรมนี่เป็นของมีพลังแสนยิ่งอย่างยิ่งไม่มีใครจะต้านทานห้ามปรามไม่ได้ไม่มีใครจะไปร้องขออ้อนวอนได้เลยกรรมให้ผลยุติธรรมอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าไรก็ได้ผลเท่าที่ตนทำนะ
นี่เหมือนคนเรายังมีชีวิตอยู่คนเราที่มีกายก็จิตร่วงไว้อยู่นี่ที่ปอกหลอกลวงได้สารพัดทุกอย่างจะโกหกมายาได้นั้นนี่เอาเงินเอาทองมาแก้ไขความผิดอันนั้นคือมาจ้างทนายความก็ดีหรือว่ามาให้ค่าไถ่ค่าถอนเพื่อไม่ให้ผิดได้ส่วนไปถึงตรงนั้นแล้วยังเหลือใจแล้วไม่มีไม่มีต่างไม่มีทนายความไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยกันเสียด้วยไม่ถึงตอนนั้นมีอะไรก็ต้องกลมไปกลมมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมตอนนั้นไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีพี่มีน้องไม่มีญาติมีวงไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเอกจิตของมันคนเดียวมันไม่เรื่องหนาใครทั้งนั้นกรรมยิ่งได้เชื่อเป็นของมีกำลังกรรมได้เชื่อแยกสัตว์ให้ไปเป็นต่างๆนาอย่างเราทำคำชั่วด้วยประการต่างๆมันจะแยกเราให้ไปเกิดในที่ชั่วกรรมที่เราทำดีมันจะแยกเราไปในทางที่ดีในทางที่ชั่วได้ที่ดีในคนอื่นเดี๋ยวมันแยกไม่ได้สุขทุกข์คนอื่นมันแยกไม่ได้กรรมเท่านั้นเป็นแยกเราจะไม่แก้ตัวแล้วพัดเปลี่ยนกันไม่ได้ทั้งนั้นนั่นยังเป็นของนาคือวัวเป็นสิ่งที่เราจะพึงสังวรรีบทำเพื่อจะมันมีชีวิตจะรู้สึกตัวอย่างเราเกิดขึ้นมามาพบพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมคำสอนที่เจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีซึ่งจริงที่มีประโยชน์มากโชคลาภอย่างยิ่งถ้าหากเรามาลึกได้ถึงเรื่องนิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตดังที่ว่ามันไม่มีทางแก้ไขแล้วซึ่งจริงที่ควรน่าจะกลัวและพยายามแก้ไขจุดเท็จจริงจะไม่สายเกินกาลนี่แก้ได้จะป่านนี้ใช่หมดเรื่องหมดแล้วเพราะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่ผลกรรมนำให้ตายเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดกาลถ้าแก้ไขได้ก็แล้วการเกิดการตายเขาเรียกว่าสั้นเข้ามาเพื่อใกล้ที่จะชิ้นสุดลงไปเพราะฉะนั้นในทางศึกษาพิจารณาตามธรรมคำสั่งพระเจ้านั่งอธิบายนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนทุกทุกคนมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้คล่องแคล่วเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการคือฐานของท่านดีท่านชำนาญในการเข้าฌานจนถึงอัปปนาฌานแล้วออกจากอัปปนาฌานท่านจึงมาวิตก ในเรื่องที่ท่านอยากจะรู้วิตกแล้วท่านก็ไม่ได้ไปยึดในความวิตกนั้นอีกท่านจะต้องเอาจิตทั้งท่านมาไว้อีกเอกเทศตัวนี้อีกความรู้นั้นเนี่ยค่อยกลายคนมันจะค่อยชัดอันนี้เราพวกเราปฏิบัติฝึกหัดใหม่จะทำไม่ได้แต่มันก็เข้าไปตรงนั้นแหละไปได้ความรู้เช่นนั้นเหมือนกันคล้ายๆกับว่านอนแล้วฝันมันไม่แน่นอนจึงเอาแน่นอนไม่ได้เช่นนั้นจริงไหมนะไม่ควรเชื่อ เครื่องเล่นมากมายเครื่องอยู่มากมายเพลินนุกจนลืมตัวไม่รู้จักว่าเราอยู่ไหนล่ะแต่ไปเห็นเรื่องนั้นไงยินดีเพลิดเพลินสนุกกับเรื่องนั้นอันนี้ความพิสดารของฌานมีเรื่องสมาธิความรู้ในการที่หัดสมาธิที่จะเดินมากให้ข้อนี้แปลกต่างอะไรกับธรรมดาธรรมดาเห็นรูปเป็นรูปธรรมดาเสียงเสียงเป็นเสียงธรรมดากลิ่นรสผลสะพ้ายก็ธรรมดาแต่ว่าความชัดมันเกิดขึ้นรูปทัศน์เสวะรูปรูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังแน่นอนแท้จริง
ลูกนี่เป็นก้อนดินชัดลูกนี่ชัดกว่าเป็นหุ่นลูกนี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะหนึ่งเกิดดับที่เป็นไม่สนุกคนจะสนุกชอบถ้าพิจารณาเห็นชัดตามจริงนั่นแหละใจนักเนี่ยนะครับโน่นน่ะผลประโยชน์ที่มันจะปรากฏมันจะได้ตอนท้ายสุดท้ายหากมันเจ็บมันป่วยหากมันแตกสลายมันดับมันเสื่อมเราพิจารณาแล้วว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราจะไม่ได้หวังหรอกเรื่องฌานนั่นเป็นเพียงแนวให้เกิดอุบายคิดคนต่อไปฉะนั้นเราพิจารณาท่านถ้าพิจารณาพอมันเกิดข้าวขึ้นมาเห็นเราตัวของเราเนี่ยเปื่อยเน่าเละตายหมดคือแสดงว่าตัวของเรานี่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เดินอย่างนั้นนี่ปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นเห็นแล้วก็แล้วสนุกเพลินได้หน้าเกลียดเสียแต่หน้าชอบใจก็ชอบใจเลยเลยไม่เดินต่อไปเห็นแล้วเดี๋ยวมันขาดสมฉะนั้นจึงได้แสดงถึงเรื่องเห็นแบบต่างจิตใจไปมุ่งมั่นในสิ่งไหนแล้วไปติดในสิ่งไหนอะไรต่างอย่าลืมอย่าลืมตัวผู้รู้แก้กันง่ายๆมันมีคนหนึ่งเป็นคนผู้รู้นั่นเองอาการของเที่ยวได้เห็นเรียกว่าเป็นอาการของจิตตัวจิตอย่าไปลืมตัวต้นตอคือตัวจิตที่ให้ย้อนเข้ามาพอดีพอย้อนเข้ามาพอดีมันก็ถอนแล้วมันก็เดินต่อไปเพื่อมันจะเพ่งพิจารณาอื่นต่อไปนี่วิธีแก้กันง่าย